สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องต่อจากเรื่องราวเรื่องเล่าลี้ลับพระธุดงค์ลึกลับกับหลวงปู่ซึ่งในที่นี้จะเป็น EP ที่2แล้วนะครับสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้ก่อนจะไปฟังเรื่องราวขอกำลังใจคนละ1 Subscribe 1คนถูกใจและ1กดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนช่องของเราสามารถกดปุ่มขอบคุณที่อยู่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับทีนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเข้ามาฟังเรื่องราวเรื่องลี้ลับพระธุดงค์ลึกลับกับหลวงปู่ได้ณบัดนี้ครับแสงตะวันบ่ายคอยเริ่มจะลับเหลี่ยมเขายามค่ำย่ำสนธยาเริ่มจะแผ่เข้ามาปกคลุมผืนป่าดงพญาไฟภายในป่าแห่งนั้นมีพระธุดงค์หนึ่งลูกพร้อมพ่อขาวหนึ่งคนที่กำลังเก็บฟืนมาก่อไฟเด็กน้อยกำพร้าที่เป็นหลานของลุงกำลังนั่งเล่นรถที่ปั้นจากดินเหนียวซึ่งพ่อขาวนั้นเป็นคนปั้นให้ฝ่ายลุงกำลังปัดกวาดพื้นที่เก็บกวาดเศษใบไม้ใบหญ้ากรดของพระธุดงค์ก็ได้กางออกแล้วก็แขวนไว้กับกิ่งไม้ที่พอจะรับน้ำหนักกรดนั้นได้กองฟืนของไม้แห้งที่พ่อขาวเอามากองเก็บรวมไว้พ่อขาวก็ได้ทำการจุดไฟไฟนั้นก็ลุกโหมขึ้นแสงสว่างของกองไฟกระจายทั่วรอบบริเวณนี่คือข้างแรมที่มืดทะมึนหมู่เดือนและหมู่ดาวถูกกลุ่มเมฆฝนกำลังบดบังจนมืดทะมึนไปหมดบรรยากาศในตอนนี้คึมฟ้าคึมฝนมีแสงฟ้าแลบแป๊บปั๊บอยู่บ้างบางครั้งผืนดินลานโล่งกว้างขนาดย่อมๆแวดล้อมไปด้วยพันไม้นานาชนิดอย่างเช่นต้นตะเคียนต้นพยุงต้นมะค่าต้นยางและต้นตะแบกพ่อขาวหลังจากก่อกองไฟเสร็จก็ได้เตรียมต้มน้ำต้มกาเพื่อเป็นน้ำปานะไว้คอยถวายสำหรับลุงเด็กน้อยผู้ไม่ประสีภาษานั่งเล่นรถดินเหนียวพอเล่นเบื่อแล้วก็มีอาการงองแงอยากกินขนมเลยมาขอลุงภายในป่าดงดิบเช่นนี้ไม่มีขนมนมเนยใดๆมาให้เด็กน้อยมีเพียงกล้วยสุกเพียงไม่กี่ลูกที่มีรสหวานคล้ายๆขนมเอาไว้ล่อเด็กแม้จะเป็นภาระและไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะมาเลี้ยงเด็กน้อยแต่ลุงก็เป็นผู้มีจิตใจเมตตาธรรมสูงและอีกอย่างเด็กน้อยกำพร้าคนนี้ก็เป็นญาติของลุงแม่ก็มาตายจากพ่อก็หากินแบบยากลำบากปากหมองลุงจึงต้องการที่จะอนุเคราะห์เด็กน้อยคนนี้ให้ได้มีการศึกษาและมีอนาคตชีวิตที่ดีจึงจำเป็นต้องพาเด็กน้อยกำพร้าคนนี้เดินทางข้ามน้ำข้ามเขาจากอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเดินข้ามป่าข้ามภูมุ่งหน้าไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นวัดที่ลุงอยู่การเดินทางด้วยเท้าและเดินทางในระยะไกลอาจจะต้องใช้เวลาแรมเดือนก็ต้องเดินไปพักไปค่ำไหนก็นอนนั่นตามวิถีของพระธุดงค์พระป่าแม้ในตอนนี้จะมีภาระเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชีวิตนั่นก็คือเด็กน้อยกำพร้าคนนี้ผู้มีศักดิ์เป็นหลานของลุงเด็กน้อยผู้น่าสงสารไม่รู้อีโนอีเนไม่รู้เรื่องราวว่าผู้ใหญ่นั้นจะพาตนเดินทางไปที่ไหนกันบ้างจุดหมายปลายทางอยู่หน้าแห่งหนตำบลใดหิวก็ร้องไห้งอแงพอเหนื่อยก็หลับบนหลังของลุงไม่ทราบเลยว่าชะตากรรมชีวิตของตัวเองนั้นจะไปตกอยู่ที่แห่งหนใดมีเพียงลุงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าละรู้ชะตากรรมชีวิตของเด็กน้อยคนนี้ว่าเด็กน้อยคนนี้นั้นอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่งั้นท่านคงไม่แวะรับเด็กน้อยคนนี้เมื่อถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่ท่านเดินทางกลับ
จากธุดงมาทางภูเขาควายเขตประเทศลาวพอถึงเวลาที่ต้องกลับวัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อท่านเดินผ่านมาทางอำเภอสีคิ้วท่านก็แวะมารับหลานน้อยเพราะท่านรู้เหตุรู้วาระของเด็กน้อยคนนี้รู้ว่าเด็กน้อยคนนี้เกิดมาเพื่ออะไรในอดีตชาติเด็กน้อยคนนี้ได้เกิดเป็นใครมาบ้างหลวงลุงท่านรู้เหตุและรู้ผลจึงจำเป็นต้องแวะมารับเด็กน้อยคนนี้ในอดีตชาติก็ยังเป็นคู่ญาติกันกับหลวงลุงพอตกมาชาตินี้เด็กน้อยก็ยังได้กลับมาเป็นญาติกันอีกครั้งหนึ่งดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยเหตุทั้งนั้นพอตกเย็นย่ำหลวงลุงก็ได้ทำการสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกับพ่อขาวเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาเห็นภาพผู้ใหญ่ทำเช่นนั้นก็ได้ทำตามโดยไม่รู้ความหมายว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำนั้นมันคืออะไรกันพอสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบแปบปับเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าฝนนั้นกำลังจะตกกลางป่ากลางดงพญาไฟเช่นนี้มีเพียงสิ่งที่จะพออาศัยได้นั้นก็คือกรดคนละใบของหลวงลุงแล้วก็ของพ่อขาวที่พอบังแดดบังฝนได้บ้างนิดหน่อยหลวงลุงก็ได้เข้าไปอยู่ในกรดของตัวเองพ่อขาวก็เช่นกันเด็กน้อยก็ได้เข้ามานั่งบนตักของหลวงลุงที่หลวงลุงนั้นนั่งอยู่ในกฎเตรียมตัวรอหลบฝนก่อนที่ฝนนั้นจะเทลงมาหลังจากฟ้าร้องฟ้าแลบผ่านไปสองสับรอบเสียงสายฝนที่สาดลงมากระทบใบไม้ในราวป่าก็เริ่มดังหนาหูขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเม็ดฝนหล่นโปรยปลายลงมาหลังชะลมพื้นดินเปียกโชกไปหมดกองไฟกองใหญ่ที่พ่อขาวได้จุดไว้ตอนนี้ก็ดับมอดสนิทด้วยน้ำฝนที่โปรยปลายลงมายังไม่ขาดสายเด็กน้อยที่นั่งอยู่บนตักหลงลุงภายในกรดก็เห็นเมฆฝนหล่นโปรยปลายลงมานึกอยากสนุกอยากจะเอามือไปจับเม็ดฝนจึงยื่นมือน้อยๆออกไปภายนอกพอยื่นออกไปได้สักพักหนึ่งมือน้อยๆของเด็กน้อยเปียกชุ่มโชกไปด้วยน้ำฝนพอยื่นมือไปเล่นน้ำฝนจนเบื่อแล้วเด็กน้อยก็เริ่มง่วงนอนก็ได้นอนหลับบนตักของหลวงลุงนั่นเลยเป็นอันว่าหลวงลุงในคืนนั้นไม่ได้นั่งทำสมาธิเลยแม้แต่นิดเดียวฝนก็ตกโปรยปลายลงมาจนนุ่งสางหลวงปู่ก็ให้หลานน้อยนอนที่ตักตัวเองจนถึงรุ่งสางสว่างคาตาพอรุ่งเช้าวันใหม่หลวงลุงพร้อมกับพ่อขาวก็ได้เตรียมตัวเก็บกรดเก็บบาตรเก็บสัมภาระของตัวเองเพื่อเดินทางต่อหลังจากที่เดินข้ามปูข้ามเขาในป่าดงพญาไฟนั้นก็เดินทางกันมาหลายวันไม่เคยได้ประสบพบเจอกับผู้คนเลยแม้แต่สักคนเดียวในป่าดงพญาไฟแห่งนั้นแต่สิ่งที่เจออยู่บ่อยครั้งนั้นก็คือสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในดงพญาไฟมีช้างบ้างเสือบ้างมีเก้งมีกวางมีหมูป่าเจอได้ตามระยะทางที่เดินผ่านมาแต่สัตว์ป่าเหล่านั้นก็ไม่ได้มารบกวนไม่ได้มาทำร้ายพวกท่านแต่อย่างใดพวกมันก็หากินตามภาษาตามวิถีชีวิตของมันในเช้าวันนั้นหลังจากที่เดินออกจากป่าดงพญาไฟมาได้สักพักใหญ่ๆก็ได้เจอหมู่บ้านเล็กๆอยู่แถบชายป่าหลวงลุงก็ได้พาพ่อขาวเดินมุ่งหน้าเข้าไปยังหมู่บ้านเพื่อที่จะขอบิณฑบาตกับชาวบ้านพอได้อาหารมาครบฉันหลังจากที่พากันไม่ได้ฉันมานาน 4-5 วันอยู่ภายในป่าดงพญาไฟแห่งนั้นฉันแต่กล้วยดิบกล้วยสุกกล้วยปิ้งบ้างพอประทังชีวิตไปได้เพียงวันๆชาวบ้านพอเห็นหลวงลุงเดินผ่านมาก็พากันมาใส่บาตรเป็นอย่างดีในวันนั้นหลวงลุงได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าที่ชาวบ้านมาใส่บาตรพร้อมกับข้าวอาหารของชาวป่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแต่น้ำพริกแล้วก็ลวกผักเป็นข้าวเป็นอาหารเพียงมื้อแรกที่พากันเดินข้ามดงพญาไฟมาชาวบ้านเห็นพระธุดงค์จูงเด็กน้อยมาบิณฑบาต
่างพากันรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากแล้วก็พากันสงสัยไปต่างๆนานาว่าพระนั้นมีลูกหรือเปล่าหรือพระเอาเด็กมาจากไหนบางคนก็ได้เอ่ยปากถามไถ่ด้วยความอยากรู้เรื่องราวหลวงพ่อครับหลวงพ่อเอาเด็กมาจากไหนล่ะครับหรือว่าเป็นลูกของหลวงพ่อเองครับไม่ใช่ลูกของอาตมาดอกโยมเป็นหลานของอาตมาเองบ้านมันอยู่ฟากเขาโน่นอำเภอสีคิ้วจังหวัดโคราชฮะหลวงพ่อพาเด็กข้ามภูข้ามเขาข้ามดงพญาไฟน่ะเหรอครับใช่แล้วโยมแม่ของไอ้หนูนี่มันตายตั้งแต่มันยังเล็กๆอยู่พ่อของมันก็ทุกข์ยากปากหองเลี้ยงลูกพาเลี้ยงลูกกินเผือกกินมันกินกอยเห็นแล้วอาตมาก็นึกสงสารก็เลยขอบิณฑบาตกับพ่อของมันเอามาเลี้ยงพ่อของมันเป็นญาติอาตมานี่แหละโอ้น่าสงสารแท้ไอ้หนูเอ้ยแล้วหลวงพ่อมาจากไหนจะไปไหนต่อล่ะครับหลวงพ่ออาตมาทุดงมาจากฝั่งลาวนู่นกำลังจะกลับวัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะกลับให้ทันเข้าพรรษาโยมแล้วหลวงพ่อจะพาเด็กเดินไปอย่างนี้เหรอครับก็คงต้องอย่างนั้นแหละโยมแล้วไอ้หนูนี่มันจะเดินไหวเหรอครับหลวงพ่อก็เดินบ้างขี่หลังอาตมาบ้างขี่คอพ่อขาวบ้างไปอย่างนี้แหละแล้วหลวงพ่อไม่กลัวชาวบ้านที่อยู่ข้างหน้านั้นเขาจะนินทาเอาเหรอครับหลวงพ่อเรื่องของเขานะโยมมันห้ามกันไม่ได้ดอกเรื่องความคิดแล้วก็เรื่องคำพูดถ้าคนเหล่านั้นรู้ความจริงเหมือนอย่างที่โยมรู้นี่เขาก็คงคิดเหมือนโยมนั่นแหละพวกกระผมอยู่บ้านดงบ้านป่าก็ไม่มีเงินสักบาทพอที่จะถวายค่ารถพอให้เด็กนั้นมันได้ขึ้นรถไปบ้างไม่ต้องลำบากหรอกโยมเดินไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวสักวันมันก็ถึงสาธุขอรับหลวงพ่อเมื่อรับบิณฑบาตตอนเช้าจากชาวบ้านแล้วหลวงลุงก็พาพ่อขาวเดินเข้าหาที่พักเพื่อที่จะฉันพระตาหารเช้าเดินออกจากหมู่บ้านนั้นมาไม่ไกลนักก็มาเจอต้นไม้ใหญ่พอที่จะเป็นร่มเป็นเงาพักฉันอาหารในตอนเช้านี้แม้ว่าเช้านี้จะเป็นเวลาสายหน่อยแต่ก็ยังพอมีเวลาได้ฉันอยู่หลวงลุงกับพ่อขาวได้พากันฉันเช้าอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่นอกหมู่บ้านนั้นอาหารก็มีน้ำพริกผักลวกเด็กน้อยซึ่งกินเผ็ดไม่ได้พ่อขาวจึงเอาข้าวเหนียวมาปั้นโรยเกลือแล้วเอาไปขังไฟเพื่อจี่ข้าวเพื่อให้เด็กน้อยนั้นได้กินข้าวง่ายขึ้นระหว่างที่พ่อขาวนั่งจี่ข้าวให้เด็กน้อยอยู่นั้นก็มีชาวบ้านสองสามคนเดินตามมาบางคนก็หิ้วตะกร้าบางคนก็หิ้วปิ่นโตบ้างพอชาวบ้านสามคนนั้นเดินมาถึงก็พากันก้มกราบหลวงลุงแล้วก็นำอาหารที่พากันใส่ตะกร้าและใส่ปิ่นโตนั้นมาถวายแต่ว่าหลวงลุงนั้นท่านไม่รับอาหารที่ตามมาส่งทีหลังด้วยเป็นกฎของพระธุดงค์จึงบอกชาวบ้านทั้งสามคนนั้นให้นำอาหารไปให้พ่อขาวเอาไปให้พ่อขาวนะโยมอาตมามีพอฉันแล้วพวกชาวบ้านนั้นแบ่งอาหารออกให้พ่อขาวก็มีทั้งอาหารของหวานของข้าวขนมนมเนยบ้างเล็กน้อยพวกกับผมได้เห็นหลวงพ่อบิณฑบาตได้แต่น้ำพริกกับผักลวกเลยตามเอาอาหารพวกนี้มาส่งทีหลังขอรับอนุโมทนาบุญด้วยนะโยมสาธุครับหลวงพ่ออีกอย่างพวกชาวบ้านก็พากันเอ็นดูไอ้หนูน้อยนี่ก็เลยพากันเอาขนมมาฝากไอ้หนูน้อยมันด้วยขอรับอ๋อสาธุสาธุนะโยมในเช้าวันนั้นเป็นอันว่าหนูน้อยนั้นได้ลาบปากได้กินขนมนมเนยอย่างอร่อยหลังจากที่ได้กินกล้วยสุกกล้วยปิ้งมาในป่านั้นเป็นเวลาหลายวันพ่อหลวงปู่นั้นนั่งฉันข้าวเสร็จชาวบ้านทั้งสามคนก็ยังไม่พากันกลับเข้าหมู่บ้านฝ่ายหลวงลุงท่านก็รู้ด้วยวาลจิตว่าชาวบ้านที่ตามเอาอาหารมาส่งทั้งสามคนนี้มีเรื่องเดือดร้อนอยากให้หลวงลุงนั้นได้ช่วยเหลือหลวงลุงเอ่ยปากถามว่า
มีอะไรกันหรือโยมไม่เห็นพากันกลับเข้าหมู่บ้านเลยพวกผมจะมามีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือพวกผมอยากจะขอรบกวนนิมนต์หลวงพ่อนะครับหลวงลุงนั่งหลับตาอยู่ได้สักพักหนึ่งยังไม่ทันที่ชาวบ้านทั้งสามคนนั้นจะเอ่ยเล่าเรื่องให้ฟังหลวงลุงก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้างั้นอาตมารับนิมนต์พวกโยมนะถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณข้าวน้ำที่พวกญาติโยมในหมู่บ้านมาใส่บาตรให้อาตมาได้ครบได้ฉันกันเช้านี้ชาวบ้านทั้งสามคนต่างพากันมองหน้ากันอย่างเลิกลักยังไม่ทันที่พวกตนจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พระธุดงค์รูปนั้นฟังก็ดูเหมือนว่าท่านจะเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พากันรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากว่าพระธุดงค์รูปนี้ทำไมท่านถึงรู้ทั้งที่พวกตนยังไม่ได้พากันเอ่ยปากเลยแม้แต่คำเดียวหลวงลุงได้คำนวณเวลาแล้วว่าตอนนี้มาถึงฝั่งจังหวัดสระบุรีแล้วเดินไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกคงไม่กี่วันก็จะถึงวัดแล้วก็ยังเหลือเวลาอยู่อีก10กว่าวันจนกว่าจะถึงวันเข้าพรรษาเสียเวลาเพื่อสงเคราะห์ชาวบ้านอีก 2-3 วันก็คงไม่เป็นไรคงไม่เสียเวลามากจึงรับนิมนต์ชาวบ้านเรื่องราวที่ชาวบ้านเดือดร้อนนั้นมีอยู่ว่าคนในหมู่บ้านนั้นพากันอยู่ไม่เป็นสุขกลางคืนก็แทบไม่ได้นอนเพราะ 2-3 เดือนก่อนมีเหตุการณ์ร้ายเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นเรื่องราวมีอยู่ว่าครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของนายพานสามีชอบเข้าป่าไปล่าสัตว์เพื่อที่จะเอาสัตว์ป่าที่หามาได้นั้นมาขายเลี้ยงครอบครัวการเข้าป่าไปหานั่งห้างนั้นก็ใช้เวลาหลายวันบางครั้งก็เป็นอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็มีจึงจะกลับออกจากป่าครั้งหนึ่งโดยการที่เป็นนายพานจึงชอบการเข้าป่าล่าสัตว์อยู่ตลอดไม่ค่อยจะอยู่บ้านเข้าไปแต่ละครั้งก็นานกว่าจะออกมาออกจากป่าได้เพียงไม่กี่วันก็จะเข้าไปอยู่ในป่าอีกมันเป็นอยู่อย่างนี้มานานหลายปีส่วนผู้เป็นภรรยาที่รอสามีอยู่ที่บ้านภรรยาของนายพานนั้นเป็นคนที่มีหน้าตาสะสวยสมัยที่เธอยังไม่ได้สามีนั้นคงเป็นที่หมายตาหมายปองของหนุ่มๆภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงพอเธอได้สามีเป็นนายพานนั้นหนุ่มๆในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงก็พากันอกหักกันเป็นแถวๆการไม่ค่อยจะอยู่บ้านของนายพานก็เป็นโอกาสของหนุ่มๆกัดมันหลายคนทั้งหนุ่มในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงนางคนนั้นพักหลังๆจะชอบออกไปตักน้ำในเวลากลางคืนทั้งที่ตอนกลางวันนั้นมีเวลาว่างมากมายนางกลับไม่ตักจึงเป็นที่ผิดสังเกตสำหรับผู้เป็นพ่อเป็นแม่และชาวบ้านใกล้เรือนเคียงเมื่อนางออกไปตักน้ำบ่อยเข้าความก็เริ่มแตกนางได้ไปคบชู้กับผู้ชายอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งนัดเจอกันที่ท่าตักน้ำจากวันกลายเป็นเดือนจนนางนั้นได้ตั้งท้องกับชายชู้คนนั้นฝ่ายสามีหลังจากที่ออกจากป่ามาก็ไม่ได้คิดสงสัยอะไรกับตัวภรรยาก็คิดว่าลูกที่อยู่ในท้องของผู้เป็นภรรยานั้นเป็นลูกแท้ๆของตนด้วยความที่ภรรยาตัวเองนั้นเป็นคนสวยและในผ่านก็รักภรรยาของตนอย่างหัวปักหัวปั๊มไม่ว่าภรรยาจะพูดอะไรก็เชื่อภรรยาไปทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่วันหนึ่งผู้เป็นในผ่านนั้นได้ทราบข่าวว่าภรรยาตัวเองมีชู้จากปากเพื่อนอีกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันมาบอกตักเตือนด้วยความหวังดีกลัวว่าเพื่อนนั้นจะกลายเป็นคนโง่ไปแต่หารู้ไม่ว่าความหวังดีของความเป็นเพื่อนนั้นมันคือหายนะในเวลาต่อมาเมื่อทราบข่าวจากปากเพื่อนก็เก็บความสงสัยไว้ในใจเพียงคนเดียวไม่สอบถามไม่ไถ่ถามถึงเรื่องราวกับผู้เป็นภรรยาเลยเก็บความสงสัยไว้เพียงคนเดียวอย่างนั้นเพื่อรอวันที่พิสูจน์ความจริงวันหนึ่งนายพานบอกกับภรรยาว่า
จะขอเดินทางไปเข้าป่าสัก2 อาทิตย์เพื่อที่จะไปล่าหมีเอามาขายให้คนรวยหลังจากที่สามีเดินทางเข้าป่าไปได้เพียงวันเดียวนางก็ได้ออกมาตักน้ำที่ท่าน้ำตอนค่ำๆเหมือนอย่างที่เคยทำทั้งที่ตอนนั้นนางตั้งท้องได้เดือนกว่าแล้วแม้พ่อแม่ของนางจะห้ามไม่ให้ลูกสาวออกไปตักน้ำยามค่ำคืนแต่นางก็แอบออกมาตอนที่พ่อแม่ตัวเองนั้นหลับนางนัดเจอกับจ่ายชูตรงที่บริเวณเคยนัดกันที่อยู่บริเวณข้างๆท่าน้ำระหว่างที่ทั้งสองพลอดรักกันอยู่นั้นผู้เป็นสามีที่เคยบอกเมียตนว่าจะเข้าป่าไปสัก2 อาทิตย์นั้นก็กระโจนออกจากพุ่มไม้ข้างทางด้วยความที่ตนเห็นเมียรักของตนนั้นพลอดรักกับชายชู้ไม่ได้ตนจึงยกปืนของนายพานขึ้นมาประทับป่าแล้วเล็งไปยังศีรษะของชายชู้คนนั้นผู้เป็นภรรยาเมื่อเห็นเช่นนั้นก็กระโดดปกป้องชายชู้ด้วยความมืดมนด้วยความรักผู้เป็นสามีเมื่อเห็นภาพบาดตาบาดใจเห็นภรรยาเมียรักของตนกระโดดปกป้องชายชู้คนนั้นก็อดรนทนไม่ได้เหนี่ยวไกปืนทันทีด้วยคมกระสุนปืนที่ลั่นออกไปนั้นพุ่งเข้าใส่ศีรษะผู้เป็นภรรยาของนายพานคนนั้นตายคาที่แต่ว่าปืนของนายพานนั้นเป็นเพียงแค่ปืนแก๊ปการที่จะยิงนัดที่สองนั้นต้องมาใส่กระสุนใหม่แต่ต้องใช้เวลาพอสมควรชายชู้คนนั้นได้จังหวะด้วยความโมโหที่นายพานนั้นมายิงคนรักของตัวเองตายความรักที่มืดมนและมืดบอดขาดซึ่งศีลธรรมอันดีงามชายชู้กระโดดเข้าต่อสู้กับนายพานผู้เป็นสามีของผู้ตายนั้นด้วยความโมโหและสติขาดทั้งสองนั้นต่อสู้กันอย่างพลวันนายพานผู้นั้นก็ดึงเอามีดที่เหน็บอยู่ที่เอวของตนนั้นทั้งเสียบทั้งแทงทั้งฟันชายชู้คนนั้นอย่างไม่ยั้งมือเมื่อชายชู้คนนั้นล้มลงแต่ก็ยังไม่ขาดใจตายซะทีเดียวในผ่านผู้ซึ่งขาดสติแล้วในตอนนั้นกระโดดขึ้นค่อมชายชู้คนนั้นแล้วฟันไปตามใบหน้าอย่างไม่ยั้งมือเมื่อจัดการชายชู้จนหนำใจแล้วก็เดินมาหาเมียรักของตนที่นอนเสียชีวิตอยู่ด้วยความผิดหวังอย่างรุนแรงจนสติขาดซึ่งความเป็นมนุษย์เมื่อจัดการทั้งสองคนอย่างหนำใจแล้วจนได้หายคลายความสะใจไปบ้างแล้วนายพานก็ได้หนีเข้าป่าเพียงลำพังคนเดียวหลายวันต่อมาเพื่อนของนายพานก็ได้เข้าไปตามหาเพื่อนที่ในป่าพร้อมกับชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งตามหากันอยู่ประมาณ 2-3 วันก็ได้ไปพบศพของนายพานผู้ที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็พากันสันนิษฐานว่านายพานคนนั้นน่าจะยิงตัวตายเรื่องราวรักสามเศร้ายังไม่จบลงแค่นี้พอทั้งสามคนนั้นได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ววิญญาณทั้งสามคนก็มาหลอกหลอนชาวบ้านอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะสถานที่บริเวณท่าตักน้ำแห่งนั้นไม่ว่าเวลากลางวันหรือกลางคืนเหล่าวิญญาณสามตนนั้นก็จะเที่ยวมาหลอกหลอนชาวบ้านจนชาวบ้านต่างพากันไม่กล้ามาตักน้ำที่ท่าน้ำแห่งนั้นเลยความเดือดร้อนของชาวบ้านจากผีสามตนนี้ไม่ว่าใครจะไปตักน้ำหรือว่าเดินผ่านไปไล่ไปนาก็ตามผีสามตนนี้จะหลอกหลอนอยู่เป็นประจำตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างมากมายพอตกกลางคืนก็ได้ยินเสียงปืนและเสียงต่อสู้กันตลอดทั้งคืนชาวบ้านก็เคยปรึกษากันว่าจะหาหมอผีฝีมือดีๆมาปราบผีสามตนแต่พอดีวันนี้เห็นพระธุดงค์เดินผ่านมาชาวบ้านต่างพากันคิดว่าพระธุดงค์รูปนี้ท่านอาจจะมีคุณวิเศษมีคาถาอาคมที่จะปราบผีสามตนนี้ได้จึงได้พากันนิมนต์หลวงลุงให้พำนักอยู่ในหมู่บ้านนี้ก่อนเพื่อช่วยสงเคราะห์ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากผีสามตนนั้นหลังจากที่หลวงลุงได้รับนิมนต์จากชาวบ้านนั้นแล้วชาวบ้านก็พาหลวงลุงแล้วก็พ่อขาวแล้วก็เด็กน้อยอีกคนหนึ่งหาที่พักปักกดโดยหลวงลุงนั้นบอกกับชาวบ้านนั้นว่าโยมพาอาตมาไปพักที่เกิดเหตุเลยท่าน้ำนั้นน่ะฮะหลวงพ่อเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับเออเอาอย่างนั้นแหละโยมพอไปถึงสถานที่แห่งนั้น
ชาวบ้านต่างพากันทำความสะอาดเป็นลานดินกว้างขนาดย่อมๆส่วนลุงก็ได้ทำการปักกฎตรงหน้าบริเวณแห่งนั้นแต่ว่าท่านจะอยู่เพียงลำพังรูปเดียวโดยให้พ่อขาวและเด็กน้อยเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านกับชาวบ้านในขณะที่พระธุดงค์กำลังปักกฎอยู่นั้นคงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบางเหตุการณ์อย่างเช่นลมพัดแรงผิดปกติทั้งที่ก่อนหน้านี้เหตุการณ์ยังเงียบสงบไม่มีวี่แววจะมีเหตุการณ์ที่ลมพัดแรงขนาดนี้มาก่อนพอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนี้ชาวบ้านที่พากันมาส่งนั้นต่างคนต่างก็พากันหวั่นไหวแต่สำหรับลุงแล้วท่านกลับนิ่งเฉยไม่ได้ตื่นกลัวไม่ได้หวั่นเกรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดเชือกที่ผูกกดไว้กับกิ่งไม้ก็ขาดสะบั้นลงมาก็เป็นที่น่าตกใจและน่าแปลกใจมากสำหรับผู้ที่พบเห็นเชือกเส้นนั้นก็เป็นเชือกอย่างดีและก็เป็นเส้นใหญ่พอสมควรมันไม่น่าจะขาดลงมาได้คล้ายๆกับว่ามีคนเอามีดมาตัดเชือกเส้นนั้นเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ชาวบ้านต่างพากันเป็นห่วงลุงบางคนถึงกับบอกลุงว่าให้ถอนกฎแล้วกลับเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านพร้อมพวกตนเถิดแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวบ้านเหล่านั้นต่างเข้าพากันไม่รู้ว่าหลวงพ่อพระธุดงค์นี้เป็นใครมาจากไหนก็ย่อมปามาท่านเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ไม่รู้แต่ท่านก็ไม่ได้ถือสาอะไรกับคนเหล่านั้นมีเพียงพ่อขาวคนเดียวเท่านั้นที่เดินธุดงค์ตามลุงมาตลอดทางรู้จักกิตติศัพท์ของท่านเป็นอย่างดีจนได้มีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านแล้วก็ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาพอใกล้จะมืดค่ำชาวบ้านต่างคนต่างก็ขอกลับเข้าหมู่บ้านพร้อมกับพาพ่อขาวและเด็กน้อยเข้าไปพักในหมู่บ้านก่อนเมื่อทุกคนกลับเข้าหมู่บ้านไปหมดแล้วก็เหลือแต่เพียงลุงเพียงรูปเดียวท่านก็ปฏิบัติศาสนกิจของท่านเหมือนอย่างทุกวันที่ผ่านมาใจของท่านจิตของท่านมั่นคงไม่มีความหวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆที่จะเกิดขึ้นมีแต่เพียงความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกผู้ซึ่งมืดบอดต่อวิบากกรรมที่ตนสร้างขึ้นช่วงหัวค่ำหลังจากที่ท่านทำพิธีสวดมนต์เสร็จทำวัดเย็นเสร็จแล้วท่านก็มานั่งสมาธิในกรดในค่ำวันนั้นอากาศก็ปลอดโปร่งเย็นสบายยุงลิ้นไล่ก็ไม่ได้ยินเสียงบินผ่านหูเลยสักตัวท่านจึงมัดมุ้งกดไว้เอาขึ้นไปไว้ข้างบนเพื่อให้ร่างกายได้รับลมที่เย็นสบายยามค่ำและอีกอย่างในคืนนั้นก็ไม่มียุงเลยสักตัวเมื่อเสร็จธุระจากการทำวัดเย็นเสร็จลุงก่อนเตรียมนั่งสมาธิยังไม่ทันที่ท่านจะหลับตาเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงหมอต้นไม้ใหญ่นั้นหักล้มลงมาเหมือนกับว่าต้นไม้ใหญ่นั้นอยู่ใกล้ๆกับตัวท่านนี่เองพอเสียงต้นไม้ใหญ่นั้นเงียบลงไปสักพักก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจแต่อย่างใดกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆบริเวณท่านก็นั่งหลับตาภาวนาตามปกติของท่านไม่นานก็มีเสียงของผู้หญิงกรีดร้องขึ้นมาอย่างดังเหมือนกับว่าโดนทำร้ายไม่นานก็มีเสียงปืนนัดหนึ่งดังขึ้นมาใกล้ๆหูของลุงเสียงปืนนั้นดังลั่นจนแสบแก้วหูพอเสียงปืนนัดนั้นดังขึ้นเสียงผู้หญิงที่กรีดร้องด้วยความกลัวก็เงียบหายไปพร้อมกับเสียงปืนพอเสียงเหล่านั้นเงียบไปก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงของผู้หญิงกล่อมลูกเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันพยายามบีบคั้นให้ลุงนั้นเกิดความหวั่นไหวและหวาดกลัวทั้งเสียงผู้หญิงกล่อมลูกเสียงผู้หญิงกรีดร้องเสียงต้นไม้ใหญ่หักเสียงปืนที่ดังลั่นจนแสบแก้วหูและบางครั้งก็ยังมีเสียงเหมือนคนสองคนนั้นต่อสู้กันด้วยผีสามตนนั้นเหมือนมันจะพยายามหลอกหลอนให้หลวงนั้นเกิดความหวั่นไหวหวาดกลัวบารมีของมันด้วยศีลด้วยธรรมคุณงามความดีบารมีแห่งความเมตตาของหลวงแผ่เมตตาให้พวกมันทั้งสามตนแผ่เมตตาไปไม่รู้กี่ครั้งแต่พวกมันก็ไม่รับรู้รับทราบถึงคลื่นแห่งความเมตตาของหลวงเมื่อแผ่เมตตาให้พวกมันแต่พวกมันก็ไม่รับหลวงก็ได้แต่นิ่งเฉยและปรงสังเวชอยู่ในใจผีตายโหงทั้งสามตนนั้นก็หาวิธีหลอกหลอนทุกวิถีทาง
เพื่อที่จะให้พระธุดงค์รูปนั้นเกิดความเกรงกลัวในบารมีของพวกมันมันหลอกหลอนหลวงลุงอยู่อย่างนั้นจนค่อนคืนจนหลวงลุงนั้นได้เอ่ยปากกับพวกมันว่าพวกเองเหนื่อยกันหรือยังถ้ายังไม่เหนื่อยก็เอาต่อสิกำลังสนุกคำพูดที่เป็นเพียงคำพูดธรรมดาธรรมดาจากปากหลวงลุงก็ทำเอาผีใต้หงทั้งสามตนนั้นรู้สึกอับอายเป็นอย่างมากมาดีๆอย่างชาวบ้านชาวช่องเขามากันก็พากันมาไม่เป็นนี่อะไรมาหักกิ่งไม้มาร้องไห้มากล่อมลูกมาต่อสู้กันมาแลบลิ้นปิ้นตาอยู่อย่างนี้ทำตัวทุเลศทุลังเสียจริงๆหลวงลุงพระธุดงค์รูปนั้นก็ตอกย้ำเข้าไปอีกหนึ่งประโยคทำให้ผีตายหงทั้งสามตนนั้นรู้สึกอับอายกันมากขึ้นตอนเกิดเป็นคนมีชีวิตอยู่ศีลธรรมไม่เอาเอาแต่กามตัณหาราคะนำหน้าเป็นสารณะนำทางชีวิตสุดท้ายมันก็พาพวกเองมาวิบัติอย่างนี้แหละตายไปแล้วยังพากันไม่สำนึกยังพากันมาหลอกหลอนชาวบ้านจนชาวบ้านไม่เป็นอันทำมาหากินพวกเองนี่บาปกรรมหนักเสียจริงๆแผ่เมตตาไปให้ของดีๆก็ไม่รู้จักพากันรับเอาพวกเองพากันพอใจแล้วหรือกับสภาพแบบนี้พอหลวงลุงพูดจบผีตนที่เป็นในพานนั้นก็ได้ตอบรับหลวงลุงมาว่าผมถูกหักหลังครับหลวงพ่อไอ้ชายชั่วคนนี้มันตีท้ายครัวผมมันเป็นกรรมของเองเองสร้างไว้เองต้องรับมันให้ได้สิกรรมอะไรครับหลวงพ่อผมหากินสุจริตเข้าป่าล่าสัตว์หาเลี้ยงลูกเมียผมไม่เคยไปเบียดเบียนหรือทำร้ายใครทำไมผมไม่ได้รับความยุติธรรมเองเข้าป่าล่าสัตว์ไปพากลูกพากเมียพากพ่อพากแม่เขามาพวกเขาก็ได้รับความทุกข์โทมนัสจากการสูญเสียไม่ต่างจากเองหรอกแต่สัตว์มันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์นะครับหลวงพ่อก็พวกเองคิดกันแบบนั้นจึงพากันก่อกรรมทำเข็ญไม่รู้จักจบจักสิ้นชีวิตใครใครก็รักไม่ว่าคนหรือสัตว์เดรัจฉานหลวงพ่อพูดอะไรผมไม่เข้าใจครับหลวงพ่อคนต่างก็พากันมาเกิดมาชดใช้กรรมชดใช้วิบากกรรมที่ตัวเองก่อไว้ในอดีตชาติสัตว์เดรัจฉานก็เช่นกันเกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่มนุษย์ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานตรงที่ได้สร้างน้ำทำบุญได้สร้างกุศลได้สร้างความดีบำเพ็ญเพียรภาวนาได้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีโอกาสทำแบบนี้เขาก็ทำไม่ได้ไม่มีปัญญาที่จะทำสัตว์เดรัจฉานเขาเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมกรรมเก่าก็หนักพอตัวอยู่แล้วนี่เองไปซ้ำเติมเขาโดยการไปไล่ฆ่าไปฆ่าเอาชีวิตเขามาไปพากพ่อพากแม่พากลูกพากเมียเขามาคิดหรือว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นเขาจะไม่โกรธเอาพ่อหลวงลุงพูดมาอย่างนั้นก็ทำเอาผีในพานคนนั้นยืนอึ้งไปชั่วขณะหยุดเสียเถิดหยุดสร้างเวรสร้างกรรมก่อนที่พวกเองนั่นจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดผีในพานผู้มีทิฏฐิหนาไม่สามารถฟังธรรมจากหลวงลุงได้อย่างเข้าใจได้แต่ยืนพะวงสงสัยอยู่อย่างนั้นสักครู่หนึ่งเหล่าบรรดาสัตว์ป่าที่ในพานเคยไปล่าไปฆ่าชีวิตพวกมันต่างก็พากันเดินมาเป็นขบวนพอมาถึงตัวผีในพานตนนั้นก็พากันล้อมรอบมีทั้งเสือทั้งช้างเก้งกวางอีกมากมายหมูป่าก็มียังไม่ทันที่ดวงวิญญาณของผีในพานตนนั้นจะได้ตั้งตัวเหล่าบรรดาสัตว์ป่าที่มาลุมล้อม
่างพากันกระโจนเข้าไปกัดกินดวงวิญญาณผีในพานตนนั้นอย่างพันละวันเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดผีสัตว์ป่าเหล่านั้นต่างเข้าพากันกัดกระชากลากดึงผีในพานตนนั้นแล้วก็พากันลากเข้าไปในป่าใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปไกลพอสมควรเสียงร้องโหยหวนตามระยะทางที่ถูกลากไปจนในที่สุดเสียงร้องโหยหวนนั้นก็เงียบสนิทพวกเอ็งสองคนก็เช่นกันของเขามีเจ้าของอยู่เอ็งก็ยังไปแย่งไปชิงเขามาหลวงลุงหันมาพูดกับผีใต้หงสองตนที่เป็นชู้กันนั้นศีลและธรรมไม่เอามืดบอดไปกับกามกิเลสตัณหาวันสั่งสมแต่ความอยากพากันมืดบอดไม่กลัวบาปกลัวกรรมตายไปแล้วยังพากันมาสร้างเวรสร้างกรรมหลอกหลอนชาวบ้านระหว่างที่หลุงสั่งสอนผีตายโหงสองตนนั้นในขณะนั้นก็มีชายร่างใหญ่สองตนปรากฏตัวขึ้นผู้ชายสองคนนั้นผิวตัวดำเมี่ยมดำเหมือนตอตะโกนุ่งผ้าโจงกระเบนสีแดงหน้าตาดุร้ายและเหี้ยมเกรียมมากในมือของทั้งสองคนนั้นถือห่อคนละอันกำลังเดินตรงไปยังหลวงลุงพอเดินมาถึงหลวงลุงทั้งสองต่างยกมือไหว้แล้วก็เอ่ยปากขึ้นว่านมัสการพระคุณเจ้าผมมารับตัวไอ้อีสองตนนี้ถึงเวลาของพวกมันแล้วขอรับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพอหลวงลุงพูดจบชายร่างใหญ่ตัวดำสองคนนั้นก็ได้เอาเชือกมาคล้องคอทั้งสองดวงวิญญาณที่เป็นชู้กันนั้นหลังจากนั้นก็ดึงฉุดกระชากลากถูไปตามทางอย่างไม่มีความป้าหนีป้าใสสองดวงวิญญาณนั้นต่างพากันร้องไห้อดโอยไปตามทางถึงแม้ว่าจะพากันสำนึกผิดแต่ก็สายไปเสียแล้วหลวงลุงก็มองตามได้แต่ปรงสังเวชกับวิบากกรรมของสัตว์โลกมนุษย์ผู้หลงทางในรักแต่ไม่รู้ขอบเขตของรักเมื่อสองดวงวิญญาณและสองยมทูตนั้นหายไปหลวงลุงก็ได้แต่นั่งหลับตาปรงสังเวชและเข้าสมาธิภาวนาต่อจนถึงเวลารุ่งเช้าพ่อขาวกับเด็กน้อยต่างพากันเดินมาหาหลวงลุงตรงที่หลวงลุงนั้นปรากฏอยู่พอตัวท่านจะออกบิณฑบาตชาวบ้านต่างพากันถือตะกร้าถือปิ่นโตมาหลายสิบคนเป็นอันว่าเช้าวันนั้นหลวงลุงไม่ได้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเลยชาวบ้านต่างพากันนำอาหารมาส่งจนถึงที่พวกชาวบ้านต่างพากันอยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ต่างพากันแย่งถามหลวงลุงจนหลวงลุงนั้นต้องบอกกับชาวบ้านว่าให้อาตมาได้ฉันเช้าก่อนเถิดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังชาวบ้านต่างพากันสนใจอย่างใจจดใจจ่ออยากรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ต่างก็พากันคิดไปต่างๆนานาว่าคิดว่าหลวงพ่อพระธุดงค์รูปนี้คงจะต่อสู้กับผีด้วยเวทมนต์คาถาต่างๆและเมื่อคืนนี้ทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันได้ยินเสียงมะเริงถึงตังอยู่ตรงบริเวณแถวนั้นก็พากันคิดว่าหลวงพ่อคงต่อสู้กับผีอย่างหนักหลังจากที่ฉันข้าวเช้าเสร็จหลวงลุงก็ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดญาติโยมและก็ได้เล่าความจริงให้กับญาติโยมที่อยากรู้อยากฟังท่านได้สั่งสอนโปรดญาติโยมให้พากันอยู่ในศีลกินในธรรมอย่าเบียดเบียนผู้อื่นและก็ได้บอกกับญาติโยมภายในหมู่บ้านให้พากันเลิกหวาดกลัวได้แล้วผีตายโหงสามตนนั้นก็ได้ไปชดใช้กรรมตามวาระของตัวเองแล้วก็ขอให้ชาวบ้านพากันสบายใจได้ต่อไปนี้ก็อยู่เย็นเป็นสุขกันนะญาติโยมทั้งหลายผีตายโหงสามตนที่เหี้ยนสุดๆหลอกคนมาแล้ว 3-4 เดือนแค่พระธุดงค์ธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งมาพักปรากฏอยู่ตรงหน้านี้ใช้เวลาเพียงคืนเดียวทุกอย่างก็เข้าที่กลับเข้าสู่ความสงบอีกครั้งพอความสงบเรียบร้อยกลับมาอีกครั้งหลวงลุงก็ได้ลาชาวบ้าน
แล้วออกเดินทางต่อไปมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเช้าวันนั้นถือว่าเป็นลาภปากของเด็กน้อยชาวบ้านที่เริ่มมีศรัทธาในตัวของหลวงพ่อพระธุดงค์ต่างพากันห่อขนมนมเนยใส่ย่ามจนเต็มเพื่อให้เด็กน้อยได้กินขนมไปตามทางความสุขของเด็กคือการได้กินขนมเมื่อได้ของที่ถูกใจเด็กน้อยก็ไม่งอแงไม่ออดอ้อนหลวงลุงมากสักเท่าไหร่กินอิ่มก็หลับบนหลังหลวงลุงพระธุดงค์หนึ่งลูกพร้อมพ่อขาวและเด็กน้อยเดินทางจากจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ใช้เวลาอยู่ 2-3 วันก็มาถึงวัดพาลูกวัดเมื่อเห็นหลวงลุงกับดักธุดงค์พร้อมพ่อขาวต่างพากันลงมาต้อนรับการกลับมาของครูบาอาจารย์แต่กลับมาคราวนี้ก็มีเด็กน้อย1ชีวิตติดตามมาด้วยเด็กน้อยเมื่อมาถึงวัดเห็นผู้คนมากมายก็ตกใจกลัววิ่งมากอดขาหลวงลุงอย่างแน่นจนหลวงลุงนั้นต้องปลอบใจและพูดให้เข้าใจจึงหายกลัวเพราะอยู่บ้านป่ากับพ่อก็ไม่เคยเจอผู้คนมากมายสักเท่าไหร่และอีกอย่างเด็กน้อยรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งก่อสร้างภายในวัดไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนกุฏิของพระสงฆ์ล้วนแต่เป็นหลังใหญ่ใหญ่ใหญ่โตมโหฬารในสายตาของเด็กคนนั้นหลังจากที่มาอยู่วัดกับหลวงลุงได้เพียงไม่นานเด็กน้อยก็เริ่มคุ้นเคยกับคนในวัดแทบทุกคนไปเล่นกับใครก็ได้เข้ากันได้หมดทุกคนขนมนมเนยก็ได้กินไม่ขาดเด็กน้อยก็มีความสุขมากที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในวัดกับหลวงลุงแต่ก็มีบางครั้งที่เด็กน้อยมานั่งหลบมุมอยู่ข้างโอ่งน้ำอยู่ข้างห้องบ้างด้วยความที่คิดถึงหน้าพ่อเด็กน้อยพูดจากบ้านมาไกลซึ่งไม่รู้ว่าหนทางกลับบ้านของตนนั้นอยู่ทางทิศใดแม้จะเป็นเด็กน้อยอายุเพียง 3-4 ขวบแต่ก็มีหัวใจและความรู้สึกอยู่ในห้วงลึกๆของหัวใจยามใดที่คิดถึงบ้านก็อยากจะมองทางแต่ก็ไม่รู้ว่าบ้านของตนอยู่ทางทิศใดทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือว่าทิศใต้เมื่อไม่รู้ว่าจะพาสายตาของตนนั้นมองไปทางทิศใดเด็กน้อยก็ได้แต่นั่งร้องไห้ด้วยความคิดถึงใบหน้าของพ่อไม่ว่าเด็กน้อยคนนั้นจะมีอากัปกิริยาแบบไหนก็ไม่ได้หลุดพ้นสายตาของหลวงลุงแม้อยู่ต่อหน้าผู้คนเด็กน้อยก็จะรู้สึกสนุกล่าเริงเล่นกับผู้คนอย่างไม่ถือเนื้อถือตัวแต่บางครั้งในยามที่อยู่คนเดียวก็จะหลบมุมซ่อนตัวร้องไห้หลวงปู่วิมโลเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าเด็กคนไหนถ้าเกิดมาอยู่ในสภาวะแบบนี้มักจะเก็บอารมณ์ของตัวเองไว้ได้ดีไม่แสดงอาการที่อ่อนแอออกมาให้ใครเห็นเพราะว่าเด็กพวกนี้จะกลัวคนอื่นนั้นเอาไปล้อเลียนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าในตอนหน้านะครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพเรื่องราวของเด็กน้อยคนนี้จะเป็นอย่างไรมาอย่างไรโปรดติดตามรับชมรับฟังในตอนต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ